ต้องวิ่งรถยับล้มถ้าใส่ข้างล่างไม่ได้มันจะยับล้มนี่ครับชีวิตของกิริสูตรวันนี้จะมาหลอกเด็กลูกเสือนะครับใช้คำว่าหลอกใช้คำว่าหลอกแต่เราไม่ใช่แบบจังหวะโป๊ะชึ่งแบบผีโป๊ะชึ่งนะฮะแค่จะยืนบอกว่าเดินกันดีๆเป็นระเบียบเฉยๆนะครับไม่ให้ตกใจกันเกินไปมันบนถนนแต่เราดูแลรถนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องรถสองข้างทางเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีรถครับเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถเหยียบมาแล้วครับเดินมาแล้วไม่กลัวว่ะกั๊กไม่กลัวเอาไม้มาอยู่มาหลบข้างๆรอหมูต่อไปเป็นไงครับเมื่อกี้ไม่ตกใจเลยครับโอ้ชิวๆเนาะต้องมากเลยครับต้องถือกระทะมาด้วยใช่ไหมบอกแม่กลัวกั๊กหลบอยู่ร่องน้ำเลยมาแล้วครับเหยื่อหมูที่สองจะประสบความสำเร็จไหมรอดูเพื่อนรอดูเพื่อนเรียกมาโอ้โหดีเออหน้าหล่อๆกันทั้งนั้นเลยเนาะได้2หมูแล้วหลอกได้2หมูดูครับสถานที่หลบของชุดกิริสูตรเดี๋ยวนักเรียนชุดต่อไปนะเป็นเนตรนารีนะครับเป็นเนตรนารีรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วครับเป็นชุดเนตรนารีโรงเรียนสุริยาอุทัยว้าแค่ไทยร้อนจังเลยระวังรถนะมาเข้ามาระวังรถเปลี่ยนสถานที่นะครับขยับเข้ามาใกล้อีกนิดล่มๆหน่อยมีชุดใหญ่ครับชุดใหญ่หมู่ไรต่อไปรถหลังว่างกักโอ้หล่อทั้งนั้นเลยมีแต่หล่อๆสวัสดีครับมีแต่รอมาครับอุ้ยรอมีแต่รอครับลง YouTube ครับอ๋อหล่อไหมล่ะ